ี่สาวผมเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายจริงๆเลยคุณว่าไหมผมเห็นว่าเราทะเลาะกันมาตั้งแต่เล็กจนโตผมก็เลยอยากจะทำความดีเพื่อเป็นการชดเชยบ้างก็ดันมาระแวงผมอีกสมควรแล้วที่โดนพ่อผมว้าเขาให้แม่ก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องระแวงนายก็นายถือตัวว่าเป็นลูกผู้ชายคนเดียวพ่อแม่รักข่มเหงพวกเขาตลอดแล้วจู่ๆไปทำดีด้วยเนี่ยจะไม่ให้เขาสงสัยได้ยังไงแล้วนี่ผมเนี่ยนะข่มเหงพวกเขาใส่ร้ายกันเกินไปหรือเปล่าคุณนางฟ้ายังจะเถียงอีกเหรออย่าให้ฉันแฉนะในเพลียวนี่แฉมาเลยดีกว่าจะแฉแต่เช้าหรือแฉตอนไหนก็แฉกันมาเลยถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงคนอื่นเนี่ยผมยอมรับนะว่าผมทำไม่ดีเอาไว้เยอะแต่ถ้าเป็นพวกพี่สาวผมเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรพวกเขามีแต่พวกเขาเนี่ยแหละที่อิจฉาผมเพราะเห็นว่าพ่อกับแม่รักผมมากกว่าพวกเขาแน่ใจนะไอ้เพลียวเข้ามาดูเลยนี่เป็นไงโอ้แอร์เย็นเยี่ยมอะไรกันนี่ครับพ่อผมไปฟังผลสอบที่กรุงเทพแค่ไม่กี่วันห้องผมเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยถือเป็นรางวัลที่เพียวเนี่ยเอ็นทรานซ์ติดงาตระกูลเราอ่ะไม่มีใครสอบติดเลยญาติๆอ่ะเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยขอบคุณมากนะครับพ่อยังฉ่ำก็แง่ละสิพวกฉันจะไปเอ็นติดได้ยังไงล่ะก็พ่อกับแม่ไม่ยอมให้ฉันกับพี่พินเรียนต่อนี่จบม.ปลายปุ๊บก็ให้ทำงานเลยแล้วญาติที่ไหนมันจะมาตื่นเต้นกับพวกฉันล่ะนี่โง่ปัญญาทึบอย่างแกสองคนนะจะไปสอบแข่งขันอะไรกับใครเขาได้ล่ะฮะแล้วจะให้พ่อกับแม่เนี่ยขายที่ขายนาส่งควายเรียนเหรอลูกฮะโอ้ยเพียวไม่เอาไม่ต้องไปฟังพี่สองคนเลยนะไปหาข้าวเลี้ยงฉลองกันดีกว่าไปไปไปลูกไป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 ถอยไป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 กินอะไรนะที่มันอร่อยลูกปิดเดี๋ยวแอลนี่ห้องนี้นะถ้าไอ้เพียวไม่อยู่เนี่ยห้ามใครมาใช้เด็ดขาดเพราะมันเป็นห้องของลูกชายข้าคนเดียวเข้าใจไหมพี่พินได้ยินไหมเมื่อกี้พ่อบอกว่าเพียวมันเป็นลูกข้าคนเดียวแล้วพวกเราล่ะพวกเราสองคนเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงไงอ่ะอย่าคิดมากเลยนะพรพ่อกับแม่เขาก็รักเพียวมากกว่าพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนี่ไอ้เพียวมันลูกชายคนเดียวของเขานี่มันก็เรียนเก่งจริงๆพวกเราอ่ะสู้มันไม่ได้หรอกเห็นแล้วเป็นไงนายมันชั้นเชิงเหนือกว่าพี่สาวนายเยอะชอบทำเป็นน่าสงสารแล้วก็ประจบประแจงขอโน่นขอนี่รู้ไหมว่าการที่พ่อแม่ประเคนของดีๆให้นายมันต้องแลกกับการที่พี่สาวของนายเสียโอกาสที่ควรจะได้ไปไม่รู้กี่ครั้งเบิ่งตาดูซะเผื่อจะยังไม่รู้แม่ครับนี่เป็นเงินเดือนเดือนแรกของผมอยากให้พ่อกับแม่จะได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของผมพ่อกับแม่เก็บไว้เถอะนะครับชื่นใจแม่จริงๆเลยอ่ะพ่อดูสิเงินเดือนเดือนแรกก็มีกระจายนึกถึงเราอ่ะเฮ้ยขอบใจมากเว้ยเบียวเงินเนี่ยพ่อไม่ใช้หรอกจะเก็บไว้ให้แกนั่นแหละพ่อครับที่บ้านเราพอจะมีรถเก่าๆเหลือสักคันไหมครับทุกวันนี้ผมต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานนะครับมันเปลืองเงินมากเลยครับพ่อเฮ้ยจะไปใช้รถเก่าทำไมวะเดี๋ยวก็มีปัญหาเอารถใหม่ป้ายแดงไปเลยชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนไปเลือกเอาเลยเดี๋ยวพ่อซื้อให้นี่อะไรกันนะพ่อที่ฉันกับพี่พินน่ะตะเวนเก็บค่าเช่าที่ตลาดค่าเช่าตึกส่งให้พ่อกับแม่ยังมีแค่รถกระบะมือสองเก่าๆใช้แค่นั้นเองอ่ะนี่เพียวอ่ะเจ้าป้ายแดงเลยเหรอพ่อดูสิแม่นี่ขนาดเงินทองของเราแท้ๆนะมันยังพูดขนาดเนี้ยถ้าวันหนึ่งเราต้องขอมันกินเนี่ยมันจะขนาดไหนแกนี่มันใจดำน้องกำลังลำบากแทนที่จะสงสารยังมาอิจฉาน้องอีกดีละ
งั้นฉันเนี่ยนะจะเอาเงินเก็บที่จะปลูกบ้านให้พวกแกเนี่ยเอาไปซื้อรถให้เพียวมันซะเลยอ้าวแม่แล้วถ้าพ่อกับแม่ไม่ช่วยฉันฉันจะปลูกบ้านได้ยังไงล่ะคะลำพังเงินเก็บของฉันกับพี่ชายก็มีอยู่นิดเดียวแล้วยังต้องแบ่งเป็นค่าเรียนลูกอีกอ่ะเงินค่าเราเรียนหลานอ่ะเดี๋ยวข้าออกให้แต่ตอนเนี้ยไอ้เพียวอ่ะมันมีความจำเป็นมากกว่าพวกเองนะถ้ามีรถป้ายแดงใช้เนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นตาให้เพียวมันและอย่างน่ะคนเขาจะได้ไม่ดูถูกมาถึงพ่อถึงแม่ด้วยขอบคุณนะครับพ่อนะเห็นหน้าตัวเองแล้วใช่ไหมไอ้ผู้ร้ายปากแข็งนี่นี่มันแค่หนังตัวอย่างนะถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆแล้วก็มีเยอะกว่านี้มากอย่างเช่นตอนที่นายไปเที่ยวหัวหินพอเลยมันเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นน่ะคุณก็จ้องแต่จะจับผิดผมอยู่นั่นแหละไปดีกว่าไม่น่าเสียเวลามาคุยคุณเลยนายจะกลับกรุงเทพแล้วใช่ไหมอย่าลืมที่ให้สัญญาไว้นะรู้แล้วล่ะน่ะกลัวว่าที่ลูกเขยคุณแพ้ผมหนักได้ไงฮะย้ำอยู่ได้ยายน้ำรอเดี๋ยวลูกน้ำมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยนางงามมีอะไรเหรอคะดูเครียดๆนะคะเรื่องที่ตนูถูกดักทำร้ายน่ะน้าเห็นภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแล้วนะพอดีน้าสงสัยใครบางคนก็เลยให้นักสืบตามสืบดูตอนนี้รู้ตัวคนวงการแล้วล่ะใช่พี่นันหรือเปล่าคะผมถูกใส่ร้ายหลักฐานเท็จทั้งนั้นน่ะอย่ามาหาเรื่องใส่ความผมหน่อยเลยไอ้ผู้ร้ายปากแข็งอะไรอ่ะก็มีหลักฐานทนโทษขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังหาว่าพวกฉันเนี่ยใส่ความแค้นอีกเหรอแกทำร้ายลูกฉันคราวนี้นะฉันจะไม่เอาแกไว้แน่เลยไอ้หลานกตัญญูผมกตัญญูตรงไหนครับผมเคยขอตังค์ลูกสักบาทไหมไม่เคยผมอยู่ไม่ได้เพราะเงินของแม่ผมทั้งนั้นมึงไอ้เล่นพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์อย่าค่ะพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พอเถอะค่ะเรามาหาทางออกกันดีกว่านะคะอย่ามาเสียเวลาทะเลาะกันเองอย่างนี้เลยนะคะหนูเรื่องนี้หนูเป็นฝ่ายเสียหายหนูจะเอายังไงถ้าหลักฐานทั้งหมดถึงตำรวจนันดิ้นไม่หลุดแน่แต่ว่าเราอ่ะจะยอมแลกกับชื่อเสียงของเซนซูย่าหรือเปล่าแต่ถ้าถามความเห็นผมนะผมว่าถึงเวลาแล้วที่นันต้องได้บทเรียนซะบ้างจะได้เหล่าจังน้ำมีความเห็นว่าไงบ้างความจริงมันคือเรื่องที่น้ำเคยคุยกับพี่นันไว้แล้วคือน้ำอยากจะขอซื้อหุ้นทั้งหมดของพี่นันเพราะน้ำคิดว่านั่นคือทางออกที่ดีที่สุดยังไงพี่นันก็กลับไปทำงานที่เซนซูย่าไม่ได้อีกแล้วถ้าขายหุ้นไปก็จะมีเงินเป็นร้อยล้านพอที่จะอยู่ได้อย่างสุขสบายเลยนะคะรวมหัวกันบีบกูไม่โง่ขายหุ้นให้พวกมึงหรอกต่อให้กูตายกูก็ไม่ขายกูมีแต่ลูกตะกั่วมึงอยากซื้อไหมมึงอยากซื้อไหมนั่นนี่พี่น้องเราทั้งนั้นนะทำไมมาข่มขู่กันแบบนี้ล่ะ